าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านขจรศักดิ์จากเด็กจบม.2ครึ่งการรปภ.สู่การชุมนุมทะลุแก๊สและการถูกคุมขังโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่เมื่อวันที่26เดือน10ปี2564ขจรศักดิ์หรือมาร์คพึ่งพ้นวัย18ปีมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขากลายเป็นผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมปี2564เนื่องจากมาร์คถูกดำเนินคดีจากเหตุชุมนุมหน้าสน.พญาไทและถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดป้อมจราจรตรงแยกพญาไทมาร์คถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2564ที่บ้านพักย่านมักกะสันพร้อมแก๊สน้ำตาล1กระป๋องวันนั้นตื่นขึ้นมาตำรวจเต็มบ้านเลยผมไม่รู้ว่าแก๊สน้ำตาลมันผิดกฎหมายพี่มาร์คเล่าว่าได้แก๊สน้ำตาลจากคนในม็อบแต่ไม่รู้ว่าเขาออกมาจากไหนเหมือนกันวัยเด็กของมาร์คเติบโตมากับยายที่ชัยภูมิแต่ต้องย้ายมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่2จบม.2ครึ่งมาร์คบอกกับเราแบบนั้นหลังจากย้ายมาอยู่กรุงเทพมาร์คบอกว่าความจริงเขาอยากเรียนต่อแต่ต้องเริ่มทำงานช่วยเหลือครอบครัวรับจ้างเสิร์ฟขับวินมอเตอร์ไซค์คืองานที่เขาทำมาแล้วเขาบอกว่าสมัยทักษิณรายได้ดีกว่านี้เราย้อนถามกับเขาว่าได้งานแล้วหรือในยุคทักษิณเขาบอกว่าพ่อของเขาขับวินมาตั้งแต่ตอนนั้นรายได้วันหนึ่งเคยถึง 1,000 ถึง 1,500 บาทในขณะที่เขาประกอบอาชีพนี้มีรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 3-400 บาทมีนาคมที่ผ่านมาเขาอายุ18ปีถึงเกณฑ์ที่สมัครรปภ.ได้เขาจึงสมัครเพราะทำให้มีรายได้ประจำเดือนละ 12,000 บาทถึง 13,000 บาทแต่เขาทำงานนี้ได้ 2-3 เดือนก็เจอโควิดระลอก2และต้องออกจากงานมาขับรถรับจ้างส่งของแทนเราถามว่ารายได้เหล่านี้ต้องเลี้ยงดูใครบ้างเขาตอบว่านอกจากตัวเองและแฟนเขามีลูกอายุเพิ่งจะ5เดือนต้องเลี้ยงดูอีก1คนเราถามว่าความฝันจริงๆของเขาอยากทำงานอะไรเขาบอกเราว่าอยากเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนวงเล็บกศน.พร้อมทำงานไปด้วยและเมื่อถึงอายุ20ปีจะต้องเกณฑ์ทหารเมื่อเกณฑ์อาหารแล้วอยากกลับไปอยู่ชัยภูมิกับยายน่าจะทำงานขนส่งไปรษณีย์ชีวิตที่เขาวางไว้ช่างเรียบง่ายมีแผนเกณฑ์อาหารแบบที่รัฐต้องการแต่สังคมไทยก็ไม่อาจดูแลประชาชนให้มีความฝันเรียบง่ายแบบนี้ได้มาร์คเล่าว่าเขาออกมาชุมนุมได้ไม่ถึง10ครั้งเพิ่งมาเริ่มชุมนุมตอนมีคาร์ม็อบเห็นว่าเป็นม็อบที่สันติและไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์การซื้อเรือดำน้ำและการเปิดประเทศในขณะที่ยังไม่พร้อมคนจนก็ยังจนเหมือนเดิมคือคำตอบของเขาเมื่อถามถึงการบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์มาร์คเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยร่วมชุมนุมเลยแต่วันแรกที่เขาออกมาชุมนุมเขาถูกแก๊สน้ำตาจากฝั่งเจ้าหน้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสามเหลี่ยมดินแดงเขาจึงออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะเจ็บแค้นที่ถูกกระทำและโดนแก๊สน้ำตาเขาถูกดำเนินคดีร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆจนน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่บุคคลอื่นร่วมกันกระทำให้เกิดการระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายร่วมมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปร่วมพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเขายอมรับว่าออกไปชุมนุมจริงแต่ไม่ได้ก่อเหตุปาระเบิดป้อมจราจรข้อเท็จจริงทางคดียังต้องสอบหาพยานหลักฐานและสู้ต่อไปแต่ที่มาที่ไปของเขาและเรื่องเล่าก็เป็นเช่นนี้ครอบครัวมาขอยื่นประกันตัว4ครั้งแล้วแต่ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวผมอยากสู้อยากออกไปสู้คดีด้านนอกท่วงทำนองเล่าเรื่องสั้นๆบรรยายไม่เก่งเหมือนไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากแต่เมื่อถามว่าอยากฝากข้อความถึงญาติไหม
เขาปาดน้ำตาก่อนจะฝากข้อความถึงแม่อยากให้แม่สู้ผมรอวันที่ได้เจอเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร25ตุลาคม2564อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท